เสนอผลงานของมีสีภาพยนตร์โดยชาญมีสีเป็นผู้อำนวยการสร้างนำเสนอเรื่องราวของความรักที่ดูเหมือนอาจจะไม่เป็นจริงแล้วก็ความตลกความทะเลนความน่ารักของบรรดาตัวละครจากฝีมือการกำกับของชุมพรเทพพิทักษ์บทบาทการนำแสดงของพระเอกหน้าทะเลนทูลหิรัญทรัพย์ดอกฟ้ากับเด็กวัดนางเอกก็อาภาพรก่อนทิพย์และคนนี้ครับคนสำคัญของเรื่องสังทองสีใสร่วมด้วยดาราเด็กที่กำลังโด่งดังจากจอทีวีเด็กชายจุกหรือว่าเด็กชายสามารถพึ่งกิจวันนี้เจอคู่ปรับคนสำคัญสังทองสีใสพร้อมด้วยปรมาจารย์ตลกที่จะมาสร้างเสียงโหเราะเสียงฮาเห็นแค่ใบหน้าคนก็ฮากันแล้วนั่นก็คือคนนี้ยังไงล่ะครับป๋าต๊อกหรือว่าล้อต๊อกหนังเข้าฉายครั้งแรกวันที่17กรกฎาคมปี2525ที่โรงหนังเพชรรามาเพชรเอ็มพายเจ้าพระยาลาดพร้าวรามากรุงเทพรามาเพชรคลองจันทน์และไทยเจริญรามาก็42ปีมาแล้วนะครับที่หนังเรื่องนี้ออกฉายแล้วก็หายเงียบไปเลยนะครับปัจจุบันยังหาหนังเต็มๆเรื่องดูไม่ได้นะครับนี่คุณสมศักดิ์ชัยสงครามนะครับกับนางเอกใหม่นะครับประกายดาววันนี้ที่ยังเหลือของหนังเรื่องดอกฟ้ากับเด็กวัดนั้นก็คือเหลือเป็นฟิล์มหนังตัวอย่างเท่าที่ผมนำมาฉายให้ดูในวันนี้แหละครับโดยฟิล์มหนังนี้เป็นของพิพิธภัณฑ์มิตรไทยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกนะครับพอผมเห็นนะครับที่ข้างกล่องเขียนว่าหนังตัวอย่างเรื่องดอกฟ้ากับเด็กวัดผมก็รีบขอยืมคุณพี่บัญชาวาจาสุวรรณออกมาทันทีเลยนะครับนี่พระเอกของเรื่องครับคุณทูลหิรัญทรัพย์ยืมมาเพื่อฉายแปลงสัญญาณเป็นฝ่ายดิจิตอลนะครับเพื่อการอนุรักษ์เก็บเอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่หนังเรื่องนี้จะหายสาบสูญไปในคุณอภพรก่อนทิพย์นะครับพูดถึงหนัง35มม.อย่างเรื่องนี้นะครับก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าหนังที่ออกฉายในยุคที่เทปวิดีโอเริ่มได้รับความนิยมแล้วแต่หนังบางเรื่องไม่มีการนำไปทำเป็นเทปวิดีโอนะครับแล้วพอนานวันเข้านะครับเมื่อถึงยุคของแผ่น VCD หรือว่า DVD นะครับก็เลยไม่มีตัวมาสเตอร์เทปนะครับที่จะนำไปทำเป็นแผ่น VCD หรือว่า DVD ได้หนังเรื่องนั้นก็อาจจะหายสาบสูญไปเลยนะครับถ้าไม่มีการค้นพบกากฟิล์มอีกจากนี้คุณสังทองสีใสนะครับกับป่าต๊อกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์หนังนะครับบางทีเราอย่าไปยึดติดนะครับว่าอนุรักษ์หนังต้องอนุรักษ์แบบไหนอย่างไรนะครับเราเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์ภาพยนตร์ดีกว่านะครับเพราะว่าเราต้องการให้ภาพยนตร์แต่ละเรื่องนั้นมีโอกาสฉายในแต่ละยุคแต่ละสมัยกันนะครับปัจจุบันหนังไม่ฉายด้วยฟิล์มนะครับเราก็ไม่ต้องฝืนนะครับเพราะว่าฟิล์มหนังนั้นหายากอย่างหนังมิตรไทยบัญชาที่ผมเดินฉายอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็นำไปฉายที่พิพิธภัณฑ์มิตรไทยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าเราไม่สามารถฉายด้วยฟิล์มได้เลยนะครับเพราะว่าฟิล์มเสียหายแล้วก็ต้องใช้เวลาซ่อมแซมกันนานมากนะครับถ้าจะฉายด้วยฟิล์มแล้วอีกอย่างหนึ่งฟิล์มก็กระโดดไปกระโดดมาซึ่งเวลาภาคฉายก็จะยากมากถ้าเราไม่แปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลไม่นำไฟล์มาลำดับภาพตัดต่อใหม่หรือว่าเรียงเรื่องใหม่ให้ดูได้ง่ายนะครับเนื่องจากหนังไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็จะไม่มีโอกาสได้ดูหนังมิตรไทยบัญชาเรียกว่าดูแบบรู้เรื่องได้เลยนะครับนอกจากจะดูแบบกระโดดไปกระโดดมานี่แหละครับข้อดีของการมีระบบฝ่ายดิจิตอลก็เลยทำให้หนังวิทยบัญชาที่พวกเราหาฟิล์มมาได้นั้นมีโอกาสฟื้นชีวิตขึ้นมาได้แล้วก็นำมาฉายให้ทุกท่านชมฟรีครับ